รับมากันต่อนะคะในเบรกที่2ของรายการของเรานะคะช่วงนี้อยู่กับน้ำพริกครัวเจ๊แอนนะคะสุดแสนที่จะอร่อยนะคะโดยแอนโทเนียโพซิลนะคะเจ้าของแบรนด์เลยนะคุณผู้ชมนะคะรองนางงามจักรวาลอันดับ1นะคะแซ่บมากมีทั้งหมด5รสชาตินะคะสำหรับน้ำพริกครัวเจ๊แอนซื้อกินหรือยังรีบซื้อพี่เต๋าบอกเลยว่าอร่อยจริงไม่แน่ใจว่าน้ำพริกหรือว่าสแน็คเพราะว่ากินแล้วเปิดกินแล้วเนี่ยกินกันไม่หยุดวันนั้นไฮแจ็คเหมังกรมาเปิดกินเสร็จปั๊บเนี่ยรู้เชื่อไหมว่ากินไม่หยุดเลยอ่ะโดยเฉพาะน้ำพริกปลาจริงจังนะฮะจริงจังหมาล่าตัวนี้เนี่ยใส่จริงจังหมาล่า 99.99% นะฮะเนื้อปลากรอบอร่อยคุกกับข้าวกินอร่อยแล้วก็มีรสชาติหมาล่าแบบแซ่บนัวนะคะแล้วก็น้ำพริกกากหมูนะฮะน้ำพริกกากหมูที่พี่เต๋าชอบมากอร่อยคุกกับข้าวหรือจะกินเล่นนี่ฉันจกกินเล่นตั้งแต่แจ้งวัฒนะยันรามอินทรายังไม่หมดเลยกากหมู 70% นะคะน้ำพริกเห็ดเข็มทองรสต้มยำนะคะเผ็ดร้อนด้วยเครื่องต้มยำและอูมามิไม่มีเนื้อสัตว์นะคะน้ำพริกแซลมอนไข่เค็มเผ็ดซีซาร์นะคะเนื้อแซลมอนอัดแน่นไปด้วยเนื้อไข่เค็มนะคะน้ำพริกรสสุดท้ายนะคะน้ำพริกอกไก่สุดเด็ดเผ็ดร้อนเข้ากับทุกเมนูรีบสั่งซื้อกันเลยคุณผู้ชมนะคะพี่เต๋าบอกเลยว่าอร่อยจริงกินกับข้าวเปล่าๆก็อร่อยกินกับไข่เจียวไข่ต้มไข่ดาวอร่อยหมดนะคุณผู้ชมนะคะสำหรับน้ำพริกครัวเจ๊แอนวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ4กระปุกเหลือเพียง370 บาท4กระปุกเหลือเพียง370 บาทสแกน QR Code สั่งซื้อได้เลยจัดส่งฟรีทั่วไทยจัดส่งไกลทั้งสยามประเทศน้ำพริกครัวเจ๊แอนนั่นเองคุณผู้ชมนะคะเรื่องราวของแมวใช่ไหมลันชื่อน้องอะไรนะมินจูหลายคนก็คงจะติดตามเมื่อประมาณวัน2วันที่ผ่านมาที่เป็นสาวหล่อแล้วก็ทะเลาะกับคู่แฟนเขาใช่ไหมแล้วก็โยนแมวลงมาจากคอนโดชั้น21อันนี้ใจร้ายนะอันนี้บอกเลยว่าใจร้ายมากโยนแมวลงมาแมวก็มาติดตรงต้นไม้แล้วก็ตกลงมาที่พื้นแล้วก็แมวก็เสียชีวิตถ้าทางจะเป็นแมวแพงด้วยนะคะเป็นแมวแพงด้วยทีนี้เนี่ยนะคะในโลกสังคมออนไลน์เนี่ยเขาวิพากษ์วิจารณ์กันหนักแต่ทีนี้การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าจะเป็นหมาหรือแมวเนี่ยมันจะมีความผิดทางกฎหมายนะครับเพราะกฎหมายใหม่เนี่ยมันออกมาได้นานมากแล้วนะคะเรื่องของการทำร้ายสัตว์เนี่ยนะคะมันจะมีโทษด้วยเช่นเดียวกันนะคะคงทะเลาะกันในห้องนะคะแต่ว่าสาวหล่อที่เป็นทอมเนี่ยที่เป็นคนต้นเหตุใช่ไหมลันเขาอ้างว่าแมวตัวนี้เขาไม่ได้โยนเขาอ้างว่าแมวกระโดดลงมาจากคอนโดเองเพราะอุ้มอยู่ใช่ไหมแล้วอุ้มอยู่แล้วแมวก็กระโดดลงมาเองมันได้เหรอลันมันเป็นไปได้เหรอแมวกระโดดจากคอนโดถ้ามันจะกระโดดจากคอนโดทำไมต้องกระโดดวันนั้นมันที่ทะเลาะกันนะลันถ้าเกิดว่ามันจะกระโดดจากชั้น21มันมีตั้งหลายวันน่ะอยู่กันมาจนตั้งแต่มันเด็กๆจนมันโตอ่ะมันน่าจะโดดตั้งแต่มันเด็กๆไหมล่ะถ้ามันจะฆ่าตัวตายนะแมวอ่ะใช่ไหมอ่ะแมวมันจะไม่กระโดดนะพี่เต๋าบอกเลยนะโอ้อันนี้ชั้น21นะเขาอ้างว่าสาวหล่อหรือสาวทอมคนนี้อ้างว่าแมวกระโดดลงมาจากชั้น21เองเขาไม่ได้โยนอาจจะเป็นเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาอ้างเพราะว่าเขากลัวความผิดทางด้านกฎหมายหรือเปล่าแต่ดูจากหุ่นรูปร่างหน้าตาแล้วน่าจะเป็นทอมหล่ออยู่นะคะทีนี้เนี่ยนะคะสังคมโลกออนไลน์ก็วิพากษ์วิจารณ์กันหนักเพราะหลายคนก็สงสัยหลายคนก็ตั้งประเด็นว่าถ้ามันโดดมันโดดมาตั้งนานแล้วไหมทำไมต้องมาโดดวันที่เธอสองคนทะเลาะกันแล้วนะคะหนึ่งในเซเลบดาราชื่อดังนะคะอย่างดิวอลิสลาทองบริสุทธิ์เนี่ยนะคะคุณผู้ชมนะคะตอนนี้เป็นคุณแม่นะคะก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าไม่เชื่อไม่เชื่อว่าแมวจะกระโดดมาเองคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าแมวมันกระโดดมาเองชั้น21นะคะโดยดิวได้ออกมาเคลื่อนไหวนะเกี่ยวกับเรื่องของทอมโหดนะคะที่โยนแมวลงผ่านใน Instagram ส่วนตัวโดยระบุข้อความไว้ว่านะคะโดดเองเลยจ้าถ้าจะโยนเก่งแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขานะคะอันนี้ดิวลิศราเข้าไปแสดงความคิดเห็นใช่ไหมลันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปสืบดูนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยโดดเองหรือว่ามีคนโยนเพราะว่าก่อนหน้านี้จำได้ไหมที่มีนางงาม LGBTQ คนหนึ่งจำได้ไหมลันที่โยนหมาลงมาก็มีนางงามคนหนึ่งที่โยนหมาลงมาอันนั้นก็ไม่รู้หายไปไหนนะน้องคนนั้นน่ะโยนหมาลงมาจากคอนโดเหมือนกันน่ะเนี่ยเวลาทะเลาะอะไรกันก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเรารู้ว่าคนนี้รักแมวตัวนี้คนเรารู้ว่าผัวเรารักหมาตัวนี้ไม่รู้จะทำยังไงตีมันก็ไม่รู้สึกเจ็บโยนของสิ่งที่มันรักลงมาจากสิ่งให้มันตายไปซะมันจะได้จบนะคะเพราะว่า
กูตีมือมึงไม่เจ็บเข้าใจป่ะกูบีบคอมือมึงก็ไม่สนใจกูทุบตีมือมึงก็เฉยกูก็เลยโยนสิ่งที่มึงรักเนี่ยให้มันตายไปจากมึงซะมึงจะได้ร้องไห้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาแมวก็เลยรับเคราะห์นะคะทีนี้ได้ข่าวว่ามูลนิธิสัตว์ต่างๆใช่ไหมเขากำลังจะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ดูแลนะคุณผู้ชมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเพราะมันผิดกฎหมายนะมันมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์อยู่ด้วยเช่นเดียวกันเรื่องราวจะจบลงยังไงก็ต้องติดตามกันอีกทีนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการโยนแมวแต่ว่าคนในวงการบันเทิงก็หลายคนเลี้ยงแมวแล้วก็รับไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะดิวอลิสลานะคะมากันต่อที่คุณพ่อลูกอ่อนคนนี้นะคะเพิ่งไปออกรายการของช่อง7สีมาอย่างเอสกันตพงนะคะตอนนี้หมดสัญญากับทางช่อง7เรียบร้อยแล้วเพราะว่าป่วยแล้วก็นอนโรงพยาบาลนานมากตอนนั้นไปทำหน้าที่พิธีกรนั่นแหละเนาะคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมแล้วมีคุณหมอวรงใช่ไหมวันนั้นคุณหมอวรงเข้าไปช่วยนะคะแล้วก็ได้ส่งโรงพยาบาลทันค่อนข้างที่เขาบอกว่าเป็นสโตรกโค้ดก็คือล้มลงไปเลยแล้วก็หัวกระแทกพื้นแล้วก็หลับยาวเลยเอสกันตพงศ์เนี่ยเป็นเด็กในสังกัดของพี่เอสุปชัยศรีวิจิตรพี่สาวดิฉันเองนะคะหลับยาวไปเลยจนหลายคนลืมไปแล้วว่าเอสเกิดอะไรขึ้นกับพระเอกคนนี้จนหลังๆเนี่ยก็เลยเห็นว่าเอสเริ่มฟื้นขึ้นฟื้นขึ้นนะฮะล่าสุดนะคะก็ไปออกรายการแฉแต่เช้าเนาะทางช่อง GMM เนาะนะคะเขาบอกเขาหมดสติไปโดยเขาอ้างว่าเขาฉีดวัคซีนใช่ไหมพอวัคซีนตัวนี้มันโดนฟ้องร้องในประเทศสหรัฐอเมริกากันอยู่นะคะเขาบอกว่านี่เขาขออ่านตามคำพูดเขาเลยนะคะเขาบอกว่าซึ่งคนที่เป็นแบบผมเนี่ยน่าเสียใจและเสียดายตรงที่เขาไม่รอดวัคซีนชนิดนั้นจะเป็นกับคนไม่ดื่มเหล้าคือข่าวก่อนหน้านี้มันมีออกมาว่าวัคซีนโควิดชนิดหนึ่งที่อเมริกาเราก็ทราบกันดีเพราะถูกฟ้องแล้วก็วัคซีนอันนี้เนี่ยที่คนไทยเรียกร้องกันหนักๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะป้องกันเชื้อโควิดได้เลยแล้วมันป้องกันได้น้อยมากนะฮะวัคซีนนี้ถูกฟ้องโดยศาลไปแล้วเมื่อ 3-4-5 เดือนก่อนคนฟ้องเจ้าของบริษัทเป็นพันกว่าล้านแล้วผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในเมืองไทยอยากให้ประชาชนนะคะทำบ้างแต่ก็คงยากก็เอาเป็นว่าวัคซีนชนิดนี้มันจะมีผลมากๆกับคนที่ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่มีกล้ามออกกำลังกายรับประทานอาหารครบ5หมู่อาการมันเป็นเหมือนผมนะคะที่มันไม่มีสาเหตุเอฟเฟกต์มันไปลงกับคนออกกำลังกายซึ่งตรงกับเราหมดเลยนะคะวัคซีนนี้ผมฉีดมาแล้ว2เข็มครับยี่ห้อเดียวกันปรากฏมันมาเอฟเฟกต์กับตัวเราตอนนั้นผมเพลียแปลกนะคะเขาบอกว่าความจริงขออนุญาตผู้ใหญ่เล่าใช่ไหมแต่ลาเหรอผู้ใหญ่ลาใช่ไหมขออนุญาตผู้ใหญ่ลาแต่ตามสไตล์ผมคือวันนั้นเนี่ยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมาหมดผมเลยจึงต้องไปนะคะแล้วก็อากาศมันก็เกี่ยวไหมก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับเพราะผมเนี่ยก็อาการตอนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรแต่น้อยแต่อยู่ๆเขาวูบไปเลยตามภาพเพราะว่าภาพมันเห็นอยู่นะคะว่าพอเขาเป็นพิธีกรเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับสักแป๊บหนึ่งเขาวูบลงไปเลยแล้วหัวไปกระแทกพื้นแล้วก็มีหมอวรงเข้าไปช่วยปฐมพยาบาลนะคะแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้นเอสกันตพงศ์ก็เป็นเจ้าชายนิทราไปตลอดเลยจนเพิ่งมาฟื้นเมื่อปีที่แล้วพี่รันปีที่แล้วนะเพิ่งมาฟื้นแล้วก็ความจำกลับมาไม่ได้เหมือนเดิมความจำกลับมาไม่ได้เหมือนเดิมนะคะจนมีพระมีพี่องค์พี่เอเนี่ยเข้าไปเยี่ยมตอนก่อนจะหลับนี่พี่เอยังแต่งชายอยู่นะพอตอนฟื้นพี่เอแต่งหญิงไปเยี่ยมแล้วไม่รู้จำพี่เอได้หรือเปล่านะคะก็เนี่ยแหละค่ะเขาก็มาบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนตัวดังกล่าวซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าวัคซีนอันนั้นยี่ห้ออะไรนะคะหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยแต่ในอเมริกาเขาฟ้องกันหนักแล้วนะคะในอเมริกาเขาฟ้องกันหนักบางคนถึงกับขั้นบินไปฉีดที่อเมริการันจำได้ไหมดาราไฮโซเซเลบบินไปฉีดตรงถึงอเมริกาเพื่อฉีดวัคซีนตัวนี้เซเลบบางคนที่มีชื่อเสียงก็ให้คุณหมอจากโรงพยาบาลดังเอามาฉีดที่บ้านมาฉีดที่คฤหาสน์นะคะแต่สุดท้ายเนี่ยนะคะผลในการฉีดเนี่ยซึ่งมันก็ต้องยอมรับว่าผลการวิจัยมันสั้นวัคซีนตัวนี้ไม่ได้ช่วยเรื่องโควิดเลยช่วยได้น้อยมาก 0.1-0.2% เท่านั้นมันเป็นตัวเลขที่น้อยมากแล้วมันก็มีไซด์เอฟเฟกต์กับคนที่มีร่างกายปกติมีกล้ามเนื้อออกกำลังกายไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่กินอาหารครบ5หมู่คือดาราเนี่ยเขาดูแลรูปร่างอยู่แล้วเมื่อฉีดเข้าไปแล้วเสร็จปั๊บมันทำให้เขาเนี่ยหมดสติแล้วก็เกิดอาการวูบส่วนเรื่องจะฟ้องไม่ฟ้องก็ต้องติดตามกันอีกทีนึงนะลันเนาะเพราะที่อเมริกาเขาฟ้องกันฉ่ำอยู่นะ
ที่อเมริกาเขาฟ้องกันฉ่ำอยู่นะคุณผู้ชมนะคะเกี่ยวกับวัคซีนตัวดังกล่าวเป็นวัคซีนโควิด-19 นะคะเราก็ต้องติดตามว่าเอสกันตพงศ์จะฟ้องหรือไม่นะครับเพราะว่าทำเขาเสียงานไปเลยนะคะตื่นขึ้นมาอีกทีหมดสัญญากับช่อง7เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคะแล้วก็สั่งซื้อกันด้วยสำหรับน้ำพริกครัวเจแอนนะคะอร่อยพี่ต๋อบอกเลยอร่อยพี่ต๋อเข้าโปรก่อนเลยเนาะ4กระปุก370 4กระปุก370สั่งซื้อยังไงหลายคนถามสแกน QR code ที่ขึ้นด้านล่างมี5รสน้ำพริกกากหมูอันนี้อร่อยมากอร่อยมากนะคะน้ำพริกเห็ดเข็มทองรสต้มยำเผ็ดร้อนด้วยเครื่องต้มยำแล้วก็แซ่บนะคะด้วยเห็ดเข็มทองนะคะไม่มีเนื้อสัตว์น้ำพริกแซลมอนไข่เค็มอัดแน่นไปด้วยเนื้อแซลมอนซีซาร์ดนะคะแล้วก็คลุกเคล้าไปด้วยเนื้อไข่เค็มนะคะน้ำพริกอกไก่สุดเด็ดเผ็ดร้อนเข้ากับทุกเมนูอีกหนึ่งน้ำพริกที่อยากจะแนะนำนั่นก็คือน้ำพริกจริงจังหม่าล่าใส่ปลาจริงจัง 99.99% กรอบเปิดกี่ทีก็กรอบแล้วมีรสชาติคลุกเคล้าของเนื้อหม่าล่าอร่อยมากนะคุณผู้ชมนะฮะชอบรสชาติไหนสั่งได้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะ4กระปุก370บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยจัดส่งไกลทั้งสยามประเทศสแกน QR code ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยสำหรับน้ำพริกรองนางงามจักรวาลอันดับ1น้ำพริกครัวเจแอนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ